ไม่จบแน่นอนนะเพราะยังไม่ได้มีการโหวตนายกสำเร็จนะอย่าลืมว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยคุณทักษิณจะต้องกลับนะตามที่คุณอุ๊งอิ๊งประกาศใช่ไหมฮะแต่ก็ต้องเลื่อนออกไปภายใน2สัปดาห์เพื่อไทยจะเดินเกมปิดการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะเสียงตอนนี้238ใช่ไหมรวมกัน9พรรคและที่บอกเกินกึ่งหนึ่งแล้วแสดงว่ามั่นใจเพราะว่าอีก12เสียงเกิน250เนี่ยได้มาแน่นอนคำถามก็คือจะต้องไปโหวตให้ได้เกิน374กับสว.ด้วยนะแล้วเสียงเนี่ยมาจากไหนจะมาจากก้าวไกลที่กำลังไปเจรจาขอให้โหวตให้ปิดสวิตช์สว.หรือจะมาจากพรรคลุงรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐนะฮะถ้าเกิดมาเนี่ยมันจะพ่วงกับเสียงสว.ได้ไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปถามคุณสมศักดิ์เทพสุทินครับหนึ่งในแกนนำพรรคเพื่อไทยคุณสมศักดิ์เนี่ยให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ย้ายมาเพื่อไทยแล้วผมไปไหนผมอยู่รัฐบาลทั้งนั้นโอ้จริงมั่นใจฮะตั้งแต่ออกจากเพื่อไทยไปอยู่พลังประชารัฐก็ยังได้เป็นรัฐบาลใช่ฮะแล้วกลับมาเพื่อไทยก็ต้องเป็นรัฐบาลใช่ไหมฮะคุณสมศักดิ์บอกนะครับได้คุยกับส.ส.ขั้วเดิมนี่ขั้วเดิมนะฮะก็คือพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติฮะแต่ไม่ได้มีการทาบทามเป็นส่วนตัวนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของผมนะฮะแต่ประเด็นถัดมาก็คือถ้าเขาจะมาโหวตให้เนี่ยคงจะไม่มาแบบงูเห่าไม่มีหรอกงูเห่าถ้าจะมาโหวตให้เนี่ยมาโหวตให้ทั้งพรรคกรรมวิธีเขาต้องถูกขับหรือไม่ก็ต้องลาออกไปเลือกใหม่นะมันย้ายไม่ได้ตอนนี้ย้ายพรรคไม่ได้แล้วก็ชวนกันไปเป็นรัฐบาลหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นมันก็อาจจะช่วยกันเชียร์บ้างอะไรบ้างมันก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าจะชวนไปเป็นงูเห่าหรืออะไรต่างๆไม่มีครับมีคุยเกี่ยวกับเรื่องทิศทางแนวทางการโหวตนายกแบบนี้บ้างไหมไม่แนะนำให้เขาเป็นงูเห่าแนะนำเขาถ้ามาเนี่ยก็ต้องพยายามสื่อสารกันไปก็มาเป็นพรรคมาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะสมศักดิ์ศรีนะครับนี่ฮะถึงจะสมศักดิ์ศรีคุณสมศักดิ์บอกอย่างนั้นถ้าจะมาต้องมาโหวตให้ทั้งพรรคและที่คุยเนี่ยเปิดชื่อเลยฮะคุยกับคุณธนากรวังบุญคงชนะอ๋อรวมไทยสร้างชาติเฮ้ยนั่นรองหัวหน้าพรรคเลยไทยสร้างชาติแต่ว่าก็เป็นเด็กปั้นคุณสมศักดิ์สมัยอยู่กันสามมิตรใช่ไหมฮะเออนี่ฮะก็คุยกันจริงๆและถ้าจะมาโหวตให้ฝั่งนี้เนี่ยมีออปชันนอกจาก70กว่าเสียง2พรรคถ้าจะมาโหวตแล้วสว.ด้วยจะเป็นตึกแผ่นมากับลุงใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเพื่อไทยก็ต้องวัดใจฮะว่าจะเปิดไพ่ใบไหนถ้าก้าวไกลยอมโหวตให้อาจจะไม่ได้ไปจั่วไพ่ของพรรค2ลุงซึ่งเขาบอกไม่ใช่พรรคลุงแล้วแต่คนก็ยังมองกับพรรค2ลุงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดก้าวไกลไม่โหวตให้ก็ต้องไปจั่วไพ่ใบนั้นเพื่อปิดเกมการเลือกนายกให้ได้ภายใน2อาทิตย์นี้ที่คุณทักษิณประกาศจะกลับครับครับคุณผู้ชมครับแต่พูดถึงแบบนี้อ้าวลองดูเสียงณขณะนี้อีกสักทีหนึ่งการจัดตั้งรัฐบาลสลายขั้วของพรรคเพื่อไทยดูนะฮะยังขาดอีก137เสียงแล้ววันนี้คุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็เป็นอดีตสมาชิกและเป็นผู้สมัครของเสรีรวมไทยวันนี้ออกมาโพสต์เอาไว้เนี่ยนะครับบอกว่าหลังจากนี้มันมี2แนวทางนี่แหละที่เพื่อไทยจะทำ1ก็คือสลับข้ามขั้วไปเลยกับ2ก็คือดูดงูเห่ามีแค่2ทางเท่านั้นแหละชีวิตของเพื่อไทยหลังจากนี้นี่ไม่ได้เผื่อให้ก้าวไกลโหวตให้เลยใช่มั้ยฮะไม่เผื่อตัดไปเลย150เสียงไม่ต้องเลยไม่ต้องฮะมีแค่2ทางเท่านั้นเองไปลุ้นกันดูว่าหวยจะออกทางไหนและทาง2แพร่งนี้เพื่อไทยจะเอายังไงระหว่างดูดงูเห่ากับสลับข้ามขั้วแต่สลับข้ามขั้วเนี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่ายเยอะใช่ไหมแต่งูเห่าเมื่อกี้คุณสมศักดิ์บอกไม่มีแต่ถ้าเขาจะมาเขาต้องมาให้โหวตทั้งไอ้ทั้งพักมาเป็นกลุ่มก้อนนิดๆหน่อยๆไม่เวิร์กใช่ไหมแต่ก่อนหน้านั้นมันก็คุณภูมิธรรมคุณหมอชลน่านก็บอกถ้าจะมาก็จะมาเป็นบางส่วนใช่ไหมฮะโอ้โหเดี๋ยวสมการมันเปลี่ยนได้ทุกวินาทีของการเมืองพรุ่งนี้เดี๋ยวก็มีกันเป็นประเด็นใหม่